สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2,558ฉบับเพิ่มเติม,ตมห้ามทำซ้ำเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมายตอนที่ 1. นึ่งฮีโร่ของหนู ว่าไงพี่ครับผมกำลังไปครับเร่งจริงจะเอาอะไรเพิ่มอีกไหมยังเหลือหูข้างซ้ายพอที่จะเกี่ยวหิ้วได้อีกนิด <c oughs> ครับไม่ต้องเกรงใจกันซะบ้างตามสรัทธาเลยครับพี่มีน้องรหัสไว้ใช้แรงงานนี่เนาะ <c oughs> ครับผมใครถึงแล้วรอปับ๊บ น้ำเสียงค่อนไปทางเน็บประชดจบลงพร้อมกับการกดวางสายทอดถอนใจร่างสูงของนักศึกษาที่ถนัดสวมยีนกับเสื้อช็อปคณะทับเสื้อยืดสีอ่อนที่อาจารย์ยืนยันว่าถ้านักศึกษาจักรุณาใส่เฉพาะช่วงลงแปลงผักตามสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการเกษตรจะเป็นอะไรที่ดีมากหากไม่ใช่การสวมใส่เพื่อนั่งเรียนในคลาสที่ว่าด้วยเรื่องของเนื้อหาสาระก็น,นะ ตุนยดาหรือว่าตุลเป็นหนึ่งในนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่สของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งก็ต้องพึ่งพาพี่รหัสที่มีถึงสามชีวิตพวกเขาเรียนจบรับปริญญาไปแล้วสองเหลืออีกหนึ่งที่ก็วุ่นวายไม่จบไม่เส้น หากแต่เป็นความวุ่นวายที่เธอเต็มใจช่วยเหตุเพราะพี่ยอดเป็นคนดีมีน้ำใจพึ่งพาอาศัยได้เสมอเธอที่ไม่มีเพื่อนมากนักจึงมักจะแวะมาคลุกอยู่กับพี่ชายที่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่และเกรดสวยมากแน่นอนว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องของการเรียนส่วนเรื่องที่ชอบใช้น้องเยี่ยงทาตุ ก็ไม่เป็นสองรองใครเช่นวันนี้ที่พี่ยอดมีเรียนแต่ก็ขอให้เธอช่วยขนของเข้าบ้านประหลาดคนทำไมไม่ขนย้ายตอนที่ตัวเองไม่มีเรียนจะได้ช่วยกันครันเมื่อร่างสูงของตูนก้าวลงรถสองแถวที่ขับผ่านหน้าบ้านของพี่ยอดเธอก็เร่งขนของลงรถจ่ายเงินแล้วยืนตั้งหลกักโอ้ยอะไรวะเนี่ยหนักชิเปง ผลบนอุปก้มมองสัมภาระที่ถูกเก็บใส่ถุงพลาสติกแบบยัดใส่มารวมๆกันหลายอย่างทั้งหมดมีหกถุงใหญ่และอีกสองถุงเล็กๆที่เธอเพิ่งจะเน็บประชดไปว่าถ้าจะให้แวะซื้ออะไรเพิ่มเติมคงต้องค่อยมากับหูข้างใดข้างหนึ่งซึ่งก็ใช้ได้ผลที่พิยอดหัวเราะร่วนแล้ววางสายเขาบอกว่ามันถูกส่งมากับรถตู้ที่ขนย้ายของเหล่านี้ จากสนามบินสุวนนรรณภูมิเฮ้ยเหนื่อยทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยวะอตุนเนยอ้าแล้วทำไมไม่ล็อกรัวล่ะครับคุณพี่ชายบ้านนี้ข้าวของจริงอยู่ที่เดิมไหมเนี่ยเฮ้ยแต่เอ็ดเดี๋ยวนะเคียยอดไม่เคยลืมล็อกนี่ว่าหรือว่าเอาแล้วไงจะงานงอกไหมวะเนี่ย ท่ามกลางความร้อนระอุของสภาพอากาศที่ตุนยดาต้องพาตัวเองขยับเข้ามาหาร่มเงาไม้ใหญ่ภายในหมู่บ้านที่มีนักศึกษาเช่าอาศัยอยู่รวมกันไม่น้อยหากแต่พี่ยอดได้รับบ้านหลังนี้มาเป็นมรดกตกทอดเขาจึงไม่ต้องกังวลเรื่องใดรวมถึงให้ความช่วยเหลือน้องๆในคณะที่เคยเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยยกเว้นเธอที่เป็นผู้หญิง เธอที่มีบ้านเป็นของตัวเองใช่ผู้หญิงที่รุ่นน้องเรียกว่าสาวหล่อผู้หญิงที่รุ่นพี่ผู้ชายชอบวางแขนคล้องคอหยอกล้อหรือเล่นกับเธอแรงๆตามภาษาพี่น้องร่วมคณะ เทว่าร่างสูง170เซนติเมตรก็ใช่ว่าจะยอมใครบุคลิกที่เป็นสาวผมสั้นร่างใหญ่ที่มันออกกำลังกายแวะเข้ายิมก่อนกลับบ้านสังคมของรุ่นพี่ที่เธอเคารพนับถือส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาพวกเขาก็มักจะขยันผลิตรูปร่างและโลดแล่นบนสนามโดยไม่ไอายสายตาใครเธอที่ชอบคลุกอยู่กับพวกเขาจึงได้มัดกล้ามเนื้อที่สวยงามมาด้วย เอาไงดีวะโทรหาเฮียอีกรอบดีไหมคำถามที่ตุนค่อยๆชะง,งกมองเข้าไปในเขตรั้วบ้านไม้บ้านหนึ่งชั้นที่มีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำห้องรับแขกและหนึ่งห้องครัวที่ถูกจัดวางเฟอร์นิเจอร์เพื่อความสะดวกต่อการใช้สอยของชายโสดบ้านที่เธอเคยเห็นมาแล้วทุกซอกมุม กระนั้นเหตุผลหลักที่พี่ยอดไม่เคยชวนรุ่นน้องอย่างเธอมาพักค้างอ้างแรมก็มีเพียงข้อเดียวคือเธอเป็นผู้หญิงที่ก็มีกุญแจบ้านหลังนี้ครบทุกบานไม่ว่าจะเป็นประตูบานไหนประหลาดไหมละ่ะผู้หญิงที่เข้าออกบ้านชายโสดได้อย่างสบายๆกลับไม่เคยได้รับอนุญาตให้พักค้างร่วมชายคาเฮ้ยรู้ว่าเปิดได้ไงวะอะไรของเคียววะเนี่ย คำหลังตุนหันมองบานประตูบ้านที่ยังปิดสนิทส่วนร่องรอยงัดแงะก็ไม่มีให้เห็นตรงรั้วไม้สูงเสมอเอวซึ่งถ้ามีขโมยเข้าบ้านอย่างที่สมองของตุนจินตนาการความเป็นไปได้ก็น้อยมากเพราะผู้คนแถวนี้อยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศายัยพวกเขาเป็นหูเป็นตาให้กันได้เสมอบ้านหลังที่มีการปล่อยเช่า เจ้าของส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านขณะที่ร่างสูงสวมเสื้อชอ็อปค่อยๆก้าวเข้าไปส่องดูความผิดปกติตรงหน้าลานระเบียงที่เป็นพื้นต่างระดับการก้าวขึ้นบันไดเพียงห้าขั้นเหนือพื้นหญ้าก็สะกดให้ใจเต้นเพราะเพิ่งจะสังเกตเห็นรองเท้ารัดส้นของผู้หญิงวางแบบหลบแสงเคียงข้างกระถางต้นไม้รองเท้าที่ไม่น่าจะเป็นของพี่ยอด เฮ้ยรองเท้าใครวะอ๊ย,อ,ย,อ,ยอะไรเนี่ยต,ตัวอะไรเฮ้ยไม่ทันได้สำรวจให้ถี่ทวนตุ่นที่หันมองตามเสียงก็สะดุง้งพอร่างของใครบางคนที่ลุกยืนอย่างตื่นตกใจพุ่งเข้ามาหาอย่างชนิดที่ไม่ให้ตั้งตัววินาทีที่ต้องเลี่ยงหลบเธอก็ก้าวพลาดเซธลาถอยหลังสะดุดขั้นบันไดจนล้มนั่งกระแทกก้นกับพื้นไม้ไม่เป็นท่า โอ้ยโอ้ย,อยช่วงชุลมุนที่ร่างของใครคนนั้นล้มทับลงมาอย่างไม่เจตนาตุนที่ต้องตั้งสติก็ไม่กล้าแตะและปล่อยให้เจ้าตัวดิ้นขลุกขลักหาทางไปเองแต่ก็ไม่ง่ายที่สาวเจ้าพยายามป่ายปัดอะไรบางอย่างท่าทางตื่นตกใจที่ตุนเองก็ต้องตั้งรับอย่างทุลักทุเลอืตัวอะไรออกไปนะอ <c oughs> คนคะ่ะคนธรรมดาเนี่ยแหละใจเย็นๆไม่ไม่ใช่มันอยู่ในนี้ใ,ในไหนโอ๊ยคุณใจเย็นก่อนได้ไหมเล่าลูกก่อนไม่ไม่ไม่เอา รตรงไหนอะเราจะจับบอกให้ตรงกลางหลังน่าจะแถวแถวสายเส้นไหนโอเคแป๊บนะถ้า,ถา,ถาไม่ใจกินกือแล้วตัวอะไรอะไม่เอาไม่ร้องดิยิ่งเทอร้องมันยิ่งเกาะไม่ปล่อยนะ ทั้งที่รู้ว่ากลัวจนไม่กล้าขยับแต่ว่าอ้อมแขนที่สวมกอดก็ใช่ว่าจะไม่สร้างแรงสะเทือนตรงอกซ้ายตุนยดาที่ต้องแก้ไขสถานการณ์ถึงกับขบกลามแน่นริมฝีปากเป่าลมไล่ความตื่นประมาซึ่งถ้าไม่ใช่กิ้งคือก็น่าจะเป็นตัวอะไรสักอย่างที่ขาเยอะมากเฮ้ย hey, อย่าบอกนะว่า สัมผัสแรกที่พุ่งเป้าไปหาตะขอชุดชันในสตรีโดยไม่คิดจะคลำทางให้เจ้าของผิวเนียนต้องเลี่ยงหลบตุนยดาที่พอจะเดาได้จากลักษณะทางกายภาพของสัตว์เลื้อยคลานขนาดจิ๋วแต่ว,ว่าพิษของมันนั้นไม่ได้จิ๋วตามขนาดหนวดและขาย้วยเยะที่ไต่ยอยู่ในอุ้งมือสกิดให้ตุนยดารีบนามันออกมา แบบชนิดที่ต้องกำหมัดจำกัดพื้นที่การเคลื่อนไหวไม่ให้เจ้าตัวร้ายดิ้นรนขัดขืนโอ้ยบ้าชิบคนจังได้แต่ก็ช้าไปที่เจ้าตัวจิ๋วแผลงฤทธิ์ลงตรงกลางฝ่ามือให้รู้สึกถึงคมเขี้ยวผลคือตุนยดาต้องเหวี่ยงมันทิ้งอย่างว่องไวซึ่งเสียงอุทานของเธอก็ส่งผลให้ร่างที่นั่งอยู่ในตักผวากอดแน่ละ่ะสาวเจ้าคงรู้แล้วว่า เจ้าตัวประหลาดที่ไต่อยู่กลางหลงังเพึ่งจะถูกกำจัดโอ้ยเออะไรตัวอะไรมันกัดเหรออืมกัดค่ะอืมจะเจ็บไหมปไปหรือยังมันไปหรือยังข่ะไปแล้วช่วยปล่อยกันได้ไหมหายใจไม่ออก กว่าจะตั้งสติได้ร่างที่นั่งอยู่ในตักก็ค่อยๆค,ค,คลายอ้อมแขนซึ่งก็คงหายตื่นกลัวเจ้าสัตว์เลื้อยคลานที่คาดเดาไม่ได้ว่าคืออะไรกระทั่งตุลยดาก้มมองอุ้งมือตัวเองที่มีรอยเขี้ยวเล็กๆแล้วถอนใจความเจ็บแปลเพราะพิษของตะขาบเจ้าตัวจิ๋วที่ขานับร้อยทว่ามันคงไม่ทันได้แผลงฤทธิ์ตอนที่อยู่บนหลังของคนกลัวต,ตัวอะไรอะ นุน่นนอนหงายท้องอยู่นุน่นตุนยะดาปุ้ยใบไป,ไปที่ร่างของเจ้าตะขาบตัวจ้อยบนพื้นหญ้าเขียวชะอุ่มไม่ไกลจากบันไดามากนักซึ่งก็โชคดีที่ยังตัวเล็กเด็กน้อยหากแต่ร่องรอยคมเคี้ยวก็เอาเรื่องที่เริ่มจะปวดหนวงห่วงแห่งความตื่นตกใจที่สาวเจ้าหันไปมองอย่างก็กล้าก,กลัวเสียงสะอื้นก็ยังมีให้ได้ยิน ส่วนอุ้งมือนิ่มที่ยังวางอยู่บนบาาของคนช่วยก็เกาะรั้งไวไ้ไหนอะ่ะไม่เห็นมีรอยเ <c oughs> หรอนี่ไงเต็มเต็มตุนยะดายกอุ้งมือที่มีรอยคมเคี้ยวให้เด็กน้อยดูรอยยิ้มเชิงเน็บคงทำให้สาวเจ้าเพิ่งจะ,ะระลึกได้ว่ามันกัดโอ๊ยเจ็บไหมขอโทษนะเราไม่พูดเปล่า จจกของร่างที่ยงนั่งอยู่บนตักรวบมือของเธอไปพินิจพิจารณาดวงตาสีฟ้าอ่อนมีน้ำปริ่มเออซึ่งก็หยดแมะเพียงแค่ก้มมองอุงมือของเธอนิ้วเรียวทำท่าเหมือนจะลูบรอยแผลแต่ก็ยั้งไว้คงกลัวว่าเธอจะเจ็บที่ดีนะที่มันยังไม่กัดคราวหน้าคราวหลังเธอต้องตั้งสติแล้วรีบเอามันออกมาให้เร็วที่สุดตกใจไปก็ไม่ช่วยอะไร อืขอบใจไม่เอาดิไม่ร้องแล้วทำอะไรกันนี่สตาบกวันแสกๆเลยนะเฮ้ยเียโอ้ยโอยโทษทีเปล่าเฮียเปล่าไม่มีอะไรออแยช่วงชุลมุนที่ตุนยะดามองตามเสียงกระแอมแล้วเห็นสีหน้าแววตาของรุ่นพี่ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน การลุกแบบกระทันหันก็ส่งผลให้ร่างที่ยังนั่งอยู่ในตากร่วงแบบเทกระจาดอยู่บนพื้นไม้สาวเจ้าร้องเสียงหลงใบหน้าเรียวสวยเยเกขณะใช้อุ้งม,มือกุ่มสะโพกตัวเองไว้ฉันไม่มีได้ไงกูเห็นอยู่ไอ้เจ็กเวนมันนี่เลยโอ๊ยเยเจ็บเจ็บเจ็บโอ๊ยฟังก่อนดีไม่ต้องพูดกูว่าแล้วทำไมรับสายช้านัก ข้าวของก็ยังกองอยู่ข้างนอกนั่นยังไงฮะริอาจจะขยำน้องสาวกูเหรอไอ้นี่มึงเตรียมใจไว้ได้เลยโอยเที่ยฟังก่อนดิซึ่งก็ไม่ง่ายในห่วงแห่งแรงขุนเคืองเรื่องความมุทะลุดุดัน เกลี้ยกลาดของรุ่นพี่คณะเกษตรศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเรื่องสายวากเกอร์ที่ส่งทอดจากรุ่นสู่รุ่นหนึ่งในนั้นก็คือพี่ยอดที่มีลุ้นเรื่องเกียรตินิยมอันดับหนึ่งสาขาเทคโนโลยีการเกษตรชายร่างใหญ่ที่รวบต้นแขนของตุลลากพาไปหาร่มเงาไม้ภายในเขตรั้วบ้านมือหนาของเขามีแรงบีบมากพอที่จะ โอ๊ยเบาก็ได้เจ็บน้อยจะไม่ฟังกันเลยหรือไงชายผู้ชื่อชอบผลิตรูปร่างมีมัดกล้ามเนื้อสวยจนตกเป็นเป้าสายตาสาวๆในคณะแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะคบหาใครเป็นตัวเป็นตนมือหนายังคงกรรมต้นคอของเธอไว้แน่นผู้ชายที่เธอเรียกติดปากว่าเฮียเดี๋ยวค่ะพี่ยอดจะทำอะไรหยุดเราไม่ต้องยุ่ง แต่ว่าพี่เขาค่ะหุบปากถ้าไม่อยากถูกขังไว้ในบ้านรู้เรื่องนะโหยพี่ยอดอ่ะพี่กขาเป็นฮีโร่ของหนูนะลอยลอย ยาีนีที่รักตอนที่สองฝากเนื้อฝากตัวเอาเป็นว่าตกลงตามนี้โทษฐานที่มึงแตะอ่างน้องสาวกูต่อไปนี้มึงต้องมาช่วยน้องสาวกูปลูกกุหลาบปปลูกอะไรนะกุหลาบค่ะอยากจะปลูกกุหลาบแต่ไม่ต้องก็ได้ค่ะพี่ยอดอ่ะไม่มีเหตุผลไม่ทันได้ฟังอะไรเลยคุณคนนี้เขาช่วยยาไว้ตั้งหาก ถ้าไม่ได้เขาป่านนี้ยากก็คงจะถูกไม่เป็นไรเราอยากช่วยกุหลาบเลยพี่จะปลูกไปทําไมดินบ้านพี่มันปลูกอะไรไม่ขึ้นถ้าไม่ใช่ในกระถางยิ่งถ้าจะปลูกสติของเจ้าของบ้านยิ่งหมดหวงังเพราะว่าไม่เคยฟังอะไรเลยอ้าวไอ้นี่ด่านี่วะอืมฮึซึ่งถ้าจะให้ช่วยก็ว่าไปพี่ต้องมาอ้างนูน่นอ้างนี่นั่นเยอะแยะมากมาย <c oughs> ห่วงน้องภาษาอะไร ยอมให้งานทำสวนในชายคาบ้านเฮียไม่กลัวว่าน้องจะถูกแต่อังอีกแล้วไงฮะห่วงแห่งการค้านด้วยเหตุและผลที่เฮียยอดถึงกับชักสีหน้าขบเม้มริมฝีปากสะกดกลัน้นน้องสาวที่ยืนหัวเราะคิกคักก็ลอยหน้าลอยตาเย้ยหยันแน่ละ เขาเป็นพวกใช้สมองมากกว่าแรงงานการลงมือทำการเกษตรก็ต้องรอลุ้นผลจึงไม่ใช่ทางถนัดของสายวิชาการที่อ้างอิงจากเอกสารหรืองานวิชาการดั้งเดิมหยุดไม่ต้องมาขำเลยเราก็อีกคนเป็นสาวเป็นนางทำไมไม่ระวังไม่รักงวลสงวนตัวซะบ้างโอ๊ยปากหรือนั่นยากก็บอกอยู่นี่ว่าคุณเขาช่วยยาไว้ แต่พี่ยอดก็ไม่ฟังซึ่งถ้าพร้อมที่จะรับฟังเมื่อไหร่ก็บอกนะคะเบื่อที่จะเฮย้ยมาค่ะยาหายาท้ายนะคะหลบไปเลยแล้วไม่ต้องตามนะเมทันได้ระวังร่างของสาวน้อยก็ก้าวเลี่ยงแบบเอี้ยวตัวมาคว้าข้อมือของตุนให้ก้าวตาม จนเฮียยอดที่สูงกว่าน้องสาวมากต้องถอยหลังให้อย่างจำยอมใบหน้าสวยหวานสะบัดใส่พี่ชายอย่างเอาเรื่องที่ถูกตัดสินด้วยประโยคที่ว่าเป็นสาวเป็นนางทำไมไม่ระวังไม่รักนวลสงวนตัวสะบ้างซึ่งก็ค่อนข้างรุนแรงถ้าจะตำหนิน้องสาวต่อหน้าคนอื่นเช่นนี้ยานะคะเป็นน้องสาวแท้ๆของพี่ยอด ช่วงนี้ปิดเทอมก็เลยว้ามาหาพี่ยอดค่ะถือโอกาสเปลี่ยนที่อ่านหนังสือด้วยแล้วคุณเป็นรุ่นน้องที่มอใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะเราชื่อตุลตุลยายดา <c oughs> ถ้างั้นก็เป็นรุ่นพี่ของยาเอ๊ะยาน่าจะเคยเห็นรูปของพี่ในมือถือของพี่ยอดด้วยนะคะ สาวน้อยที่แนะนำตัวว่าชื่อยาจับจูงมือพาคนที่เหลียวมองเจ้าของบ้านให้ขึ้นมานั่งตรงเก้าอี้ไม้ที่อยู่ใกล้กับบันไดใบหน้าขาวก้มมองร่างของตัวปัญหาที่ฝากรอยปวมช้ำไว้ในอุ้งมือของตนโอ้ยตัวไม่เล็กนะนะ่นะก็ <c oughs> อพอเรื่องอยู่ขอโทษด้วยนะคะยาไม่ทันได้ระวังไม่เป็นไร เราเองก็ไม่รู้ว่ามันคือตะขาบโชคดีนะที่มันไม่กัดเอาโอ้ยขอบใจนะม่โดนกัดแทนเราซะง,งั้นเอานะไม่กี่วันก็หายยิ้มเหมือนในรูปเลยอะฮะห,หนูหมายถึงพี่ตูนยิ้มเราเหมือนในรูปจังเลยค่ะตอนที่พี่ยอดให้หนูเอามือถือไปถ่ายรูปกุหลาบของคุณแม่ หนูเคยเห็นรอยยิ้มแบบนี้อ๋อค่ะคือบ้านเราชอบปลูกกุหลาบค่ะแต่พอพี่ยอดย้ายมาอยู่ที่นี่คนเดียวก็คงจะเหงายาก็เลยว่าจะลองปลูกให้พี่ยอดนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฝ,ฝากอะไรนะฝากเนื้อฝากตัวค่ะขอเป็นน้องสาวด้วยคนนะคะอ๋อค่ะอืมพี่ตุนรอยาตรงนี้แปบนึงนะ น่าจะมีเสล็ดพังพอรอยู่ในตู้เดี๋ยวยทาให้ค่ะคำหลังสาวน้อยปลายตามองพี่ชายที่เพิ่งจะก้าวขึ้นมาบนบันไดเหยียยอดถอนใจหนักๆให้รู้ว่าไม่พอใจที่ถูกเมินแต่สาวเจ้าก็ไม่สนร่างบางที่สวมยีนสั้นโชว์เรียวขาสวยด้วยผิวพันผุดพองเปิดประตูบ้านให้กว้างอีกนิดหางตาที่ค้อนใส่พี่ชายแสดงออกชัดเจนว่า ไม่พอใจเช่นกันเฮ้ยไ,ไหนดูหน่อยดิดูอะไรเฮียก็ไหนว่า <c oughs> ชายหนุ่มก้มมองอุ้งมือของรุ่นน้องท่าทางที่สงบลงของเขาช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นซึ่งอันที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไรเลย <c oughs> ชิปชิบนะแค่น้องก็ตกใจ ซึ่งทำไม่รีบคว้าไว้ของดนกลิ้งลงมาได้ไปเล่าคิดมากนะจะห่วงน้องห่วงนุ่งก็ต้องดูตามมาตาเรือด้วยดีนี่ดีนะที่เป็นตุนแหมไอ้นี่ได้ทีขี่แพะไล่กูเลยนะแล้วถ้าน้องกูไม่ไดีนุ่งงูที่อยู่บนหัวมึงจะมีเลื้อยออกมาหรือไงจ่าคิดว่ากูไม่รู้ไม่ได้น่ย้ยคนนี้กูรักของกูครับรับทราบ พูดเหมือนตุนเป็นจอมขมือบเลยเนาะแค่ว้เอาของมาส่งให้ถึงบ้านแล้วก็เจอน้องเขาร้องเอะอะโวยวายขอให้ช่วยก็แค่นั้นเออว่าแต่คนนี้ใช่ไหมที่เป็นลูกหลงไม่ใช่คนผมสั้นที่เจอบ่อยๆเนาะอืมคนนั้นอยู่อังกฤษนี่ชายานีน้องสาวคนเล็กที่แดดดีเขาหวงนักหวงหนาขวรจะยอมให้บินมาไทยได้เจ้าตัวก็อ้างเรื่องเรียนภาษา อยากหาประสบการณ์นู่นนี่นั่นยิ่งบอกว่าจะมาพักอยู่กับกูที่ได้บ้านหลังนี้มาจากคุณตาคุณยายด้วยแล้วแดดดีไม่กล้าขัดเรื่องชี่จะอ,อยากกลับมาหาญาติพี่น้องที่เมืองไทยแล้วดูแต่งตัวเขา้าอะไรอยู่นั่น <c oughs> <c oughs> อนะไะมีอะไรหน้าขำนักหนาวะ <c oughs> ก็น้องเขาอยู่ฟินแลนด์จนชินไม่ใช่เรือไงเมืองหนาวที่มีหิมะ อากาศก็เย็นสบายตลอดปีพอมาอยู่ที่นี่จะให้ใส่แบบปิดมิดชิดก็ไม่ไหวมั้งร้อนจะแย่เออจริงด้วยผู้หญิงด้วยกันนี้เนอะเข้าอกเข้าใจกันดีละเกินใช่ไหมแต่คอล่ะอย่าให้ถึงขั้นเป็นลูกคอลูกคู่เข้ากันเป็นปีเป็นขุยได้ไหมเสียาการปกครองหมด คำหลังเฮียยอดคงหลงลืมไปแล้วว่านี่คือน้องสาวแท้ๆที่มาขอพักพิงแบบชนิดที่อยู่ในสายตาของพี่ชายโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นอยู่ด้วยซ้ำยิ่งช่วงนี้ต้องเตรียมเรื่องฝึกงานเฮียยอดยิ่งไม่มีแขกแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนให้ต้อนรับขับสู้รุ่นน้องหรือรุ่นพี่ก็ไม่เคยมาเกาะแกะให้ผู้ชายรักสันโดษต้องรำคาญใจเฮ้ มารืนก็ต้องไปค่ายซะด้วยจะทิ้งให้อยู่คนเดียวได้ไหมวะเน,นี่ยจะกินจะอยู่ยังไงไปค่ายถึงสี่ห้าวัน <c oughs> เฮียนี่ก็คิดเยอะดีวไว้เฮ้ยจะกลัวอะไรยิ่งน้องก็พูดภาษาไทยชัดแจ๋วขนาดนี้ยิ่งเอานะไม่ต้องห่วงเธอดูแลให้เองงานค่ายวันมารืนใช่ปะก็เออดีวะไม่รู้จะจัดอะไรกันนะกันนะน่าเบือ่อ ถ้างั้นตุนเก็บเสื้อผ้าย้ายเข้าวันนี้เลยนะโอเคไหมไม่ต้องไอเด็กนี่ยาไม่แต่จะคิดเดี๋ยวกูเตะก,กระเด็นแค่ดูอยู่หา่างๆยังหงวงวงก็พอเว้ย <laughs> แน่ใจแน่ใจยามันโตแล้วดูแลตัวเองได้ไม่ต้องยุ่งเมื่อกี้เฮียไม่ได้พูดแบบนี้ <c oughs> บอกก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องรู้เรื่องนะมาแล้วค่ะมาแล้ว เอาอะไรอ่ะขําอะไรกันคะมาคะ่ะพี่ตุลทายานิดนึงนะจะได้ไม่ปวดคุณยายเคยบอกว่าสเสลยพางพรขวดนี้ช่วยขับพิษแมลงกัดต่อยใช่ไหมคะพี่ยอดค่ะเอามานี่คะ่ะเดี๋ยวพี่ท้ายให้มันเองอืมไม่คะ่ะไม่ต้องข้าวของไม่ได้ยกเลยไม่ใช่หรอคะไปเลย พี่ตุนขยกคคนเดียวไม่ไหวหรอกค่ะมือเจ็บน้อๆมาค่ะ่าทายาให้นะซึ่งขวาจะได้ช่วยทายาให้ตามตั้งใจรอยบวมแดงที่เกิดขึ้นจากคมเคี้ยวของเจ้าตัวร้ายก็เพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยๆเพราะอาการแพ้ที่ตุนเดาว่าน่าจะมีไขออ้อ่อนๆถ้าไม่รีบหายามาทานแน่ละเธอเป็นเด็ก,กเกษตรที่แพ้มแมลงสา์กัดต่อย แต่ก็อยากเรียนสาขาวิชาที่ต้องเผชิญหน้ากับเหล่าแมลงซึ่งหลายชนิดก็มีพิษใช่ย,ย,ย่อยขณะที่พี่ชายจอมหวงต้องออกไปขนข้าวขนของ,ของเข้ามาในบ้านตุ่นที่มองตามร่างของหนูยาออกไปช่วยก็แอบขำเด็กคนนี้น่าจะอายุน้อยกว่าเธอไม่กี่ปีแต่ก็ตัวเล็ก เพราะคงไม่ชอบดื่มนมหรือไม่ขยันออกกำลังกายตามประสารุกครึ่งที่อีกหน่อยก็อาจจะสูงได้เองไม่ต่างจากเฮียยอดที่มีดวงตาและเส้นผมสีดำสนิทเหมือนแม่ ที่เป็นคนไทยรูปร่างสูงใหญ่เหมือนพ่อเขามักจะบอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวว่าคุณพ่อไม่ชอบอากาศร้อนในเมืองไทยจึงพาคุณแม่ย้ายไปอยู่ที่ฟินแลนด์ส่วนเขาที่เติบโตมากับญาติทางฝ่ายแม่ก็ไม่อยากทิ้งสิ่งที่คุณตาคุณยายมอบให้เป็นสมบัติติดตัว ทังบ้านหลังนี้ทั้งที่ดินในต่างจังหวัดที่เริ่มจะมีผลผลิตจากน้ำพักน้ำแรงของคุณนะานั่นคือสาเหตุที่เฮียยอดเลือกเรียนด้านเกษตรเพื่อนำความรู้ไปใช้ในผืนแผ่นดินของบุพการีไม่ต่างจากเธอที่เติบโตมากับเลือกสวนไร่นาของปู่กับย่าเมื่อพ่อเสียชีวิตลูกสาวคนเล็กที่ต้องเรียนให้จบในสาขาวิชาที่ท่านทั้งสองอยากให้เรียนเธอก็ตั้งใจเรียนรู้ เพื่อนำกลับไปช่วยปูกกับย่าแน่ละ่ะเธอคือทายาทคนเดียวที่สนใจเรื่องของการทำเกษตรต่างจากบรรดาพี่สาวที่มีหน้าที่การงานในสาขาวิชาที่ตัวเองร่ำเรียนมาอืมตลกดีคะพ่อเป็นฝรั่งแม่เป็นคนไทยได้ลูกเป็นขนุนตัวหนาซะงั้นฮถ <c oughs> ามเกลี้ยกลาดอีกต่างหากเฮียยอดนีด พูจาภาษาดอกไม้กับน้องนุ่งบ้างไม่ได้หรือไงโอ้ยเอาเรื่องฮะทำไมบวมขนาดนี้เนี่ยประโยคหลังที่ตุนยืนพึนพรรมพำค่อนข้างแผ่วเบาทั้งที่หนูยาบอกให้รออยู่ตรงนี้โดยไม่ต้องไปช่วยหิ้วของอุ้งมือของเธอเหมือนจะบวมขึ้นเรื่อยๆเพราะพิษของเจ้าร้อยขาซึ่งขวาจะได้รู้ว่า ข้าวของที่เฮียยอดฝากให้เธอรับมาจากคนขับรถตู้คือของที่แดดดีฝากมาให้เฮียยอด แล้วทำไมไม่ขนมากับแท็กซีท่ทีเดียวเลยอะเฮียจะอะไรซะอีกละ่ะส่งของตามมาทั้งที่ลูกสาวก็ต้องขึ้นเครื่องอยู่แล้วนั่นแหละแดดดีกูอ๋อเอานะอย่างน้อยเขาก็ส่งมาให้นี่เออคงเพิ่งจะจําได้มั้งว่ามีกูเป็นลูกชายอีกคนโอ้ยพี่ยอดอ้อช่างเถอะบ่ายนี้ไม่มีเรียนใช่ไหมอ่ะตุนอ่าฮะไม่มีทำไมอะ จะชวนไปตักปุ๋ยข้างคณะนะพวกปีหนึ่งส่งงานเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็เลยให้ว้ไปตักมาใช้ได้ส่วนเรารออยู่นี่ห้ามซนอย่าเพิ่งออกไปไหนมาไหนคนเดียวนะเดี๋ยวพี่มาแล้วค่อยไปอืมไปด้วยไม่ได้เหรอไม่ได้พี่มีมอเตอร์ไซคันเดียวนองขวัญเพิ่งจะแวะมายืมรถไปขนของเข้าไร่ป็อกลัวด้วยยมัวจะชมนกชมไม้เพลินเข้าใจโอ๋อเราจะไปนานไหมอะ่ะ นี่ก็ทิ้งหนูจะวันนึงแล้วนะแทนที่จะอยู่เป็นเพื่อนน้องแป๊บเดียวคะ่ะแค่แวะไปตักปุ๋ยใส่กระสอบให้พ่อฮีโร่ช่วยแบกใส่หลังแล้วก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์กลับบ้านไงคะจะเอามาให้เราปลูกกุหลาบนั่นละอืมจริงดีขอบคุณคะ่ะถ้างั้นรีบไปรีบกลับนะคะอ้ออยากกินอะไรเย็นๆนะคะซื้อมาฝากหน่อยนะน้ำแข็งไง ในครัวก็มีเย็นพอไหมโอ้ยพี่ยอนอนะจ้าจ้าเดี๋ยวซื้อไอติมมาฝากนะรออยู่นี่และพี่ไปแป๊บเดียวมออยู่ใกล้แค่นี้หลังจากนั้นไม่ถึงสิบนาทีเหียยอดที่วางมือลูบหัวน้องสาวเพื่อรับปากอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะก็ชวนตูนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ย้อนกลับไปที่มหาวิทยาลัยเมื่อได้ปุ๋ยตามต้องการก็วานให้เธอช่วยจัดการ ตนที่พอจะรู้ว่าแท้จริงแล้วเฮียยอดก็แค่กันซีนไม่ให้เธอได้ใกล้ชิดกับน้องสาวมากเกินไปจึงอดขำไม่ได้แน่ละเพราะนักขวัญไม่เคยจะยืมรถไปเป็นเวลานานๆอีกเดี๋ยวก็คงจะเอามาเคลห่วงจริงจะให้แววของเข้าไปให้ทำไมวะผากว่าตาขยิบชิบเป่งหนักนะเนี่ยกระสอบอะบนอะไรของเอง แค่นี้ไม่นักล้อก <c oughs> ครับใครจะกล้าบ่นล่ะครับแค่สงสัยว่าเฮียจะให้ตุนแวะเอาของเข้าไปก่อนทาไมถ้าสุดท้ายแล้วก็ต้องรีบมาหาน้องสาวอยู่ดีแล้วที่ลากตุนออกมานี่ทําทำไมวะถามหน่อยจุ่นเรื่องของกูข <c oughs> ำอะไรนักนะเดี๋ยวพ้อเตะตกรถซึ่งก็คงอยากบอกให้รู้ว่าน้องสาวคนเล็กจะแวะมาอยู่ด้วย อยากให้เธอช่วยเป็นหูเป็นตาระหว่างที่เขาต้องไปค่ายอาสาหากแต่ไม่พูดออกมาตรงๆเพราะก็ห่วงน้องสาวไม่ฝากฝังแบบเต็มปากเต็มคำเพราะเกรงว่าจะกลายเป็นการให้ความหวังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คนห่วงฟอร์มปากร้ายใจดีไม่พูดออกมาตรงๆว่าอยากให้เธอที่เป็นรุ่นน้องคนสนิทและเป็นผู้หญิงด้วยกันช่วยดูแล กลับมาแล้วมาค่ะยาช่วยไม่เป็นไรเราจัดการได้อืมขนมหนูเมื่อได้คำตอบจากตุนยดาร่างเล็กก็เลี้ยวไปหาพี่ชายที่ต้องจอดรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจไว้ในเขตรั้วบ้านสองพี่น้องพูดคุยด้ยวยรอยยิ้มที่สาวน้อยดวงตาสีฟ้าได้ไอศครีม รอยยิ้มที่น่ารักน่าหยิกเพราะได้ดับกระหายคลายร้อนส่วนตุนที่แบกกระสอบปุย๋ยมาวางตรงข้างกระถางต้นไม้ก็ร้อนชะมัดเธอจึงปลดกระดุมเสื้อฉอบสีเลือดหมูที่มีอักษรย่อของคณะเกศษตรศาสตร์ตราสัญลักษณ์ที่รุ่นน้องเห็นแล้วต้องทักทายอย่างนอบน้อมทุกครั้งไปซึ่งเธอเองก็ไม่เคยแสดงอำนาจบาดใหญ่ให้เสื่อมเสียการปกครองของพี่รหัส อย่างเฮียยอดพักใหญ่ที่คนไม่มีเรียนช่วยรุ่นพี่เคลียจุดเพาะชำซึ่งก็ต้องใช้ปุ๋ยรองก้นสภาพอากาศก็ชวนให้ตุนยะดาที่ใช้ซ่อมพลวนดินอยู่ในมือต้องขยับมายืนใต้เงาไม้ใหญ่ต้นไม้ที่ปลูกเลาะชายรัว้วเพื่อให้ร่มเงาได้อย่างดีเยี่ยมนิ้วเรียวปัดเศษดินเศษหญ้าออกจากเสื้อชอบซึ่งก็เพิ่งจะระลึกได้ว่า ควรถอดมันออกก่อนจะลงมือทำสวนเฮ้ยร้อนชิบเปิงเมื่อไหร่เมืองไทยจะมีหิมะตกกับเขาบ้างวะเคีย <Here, S 2> ขอน้ำกินหน่อยดิอืมรอแปบ๊บเดี๋ยวไปเอามาให้ครับคุณฮีโร่คำนี้มาคราใด ตุนก็อดก้มมองอุ้งมือของตัวเองที่ยังปวดตุบๆไม่ได้ส่วนหนึ่งเพราะอาการแพ้ที่ส่งผลให้รอยแดงช้ำบวมขึ้นแต่ก็ต้องช่วยเฮียยอดแวะไปแบกปุ๋ยกลับบ้านตามประษารุ่นพี่ที่เคารพคบหากันด้วยใจมากกว่าด้วยแรงงานนั่นล่ะคำติดปากของเฮียยอดที่พูดใส่หน้าเธอเสมอ เฉพาะตอนที่เขาอยากให้ช่วยเป็นกรรมกรไม่เป็นไรค่ะพี่ตูนค่ะเดี๋ยวหนูไปเอามาให้ก็ได้ค่ะคำหลังสาวน้อยบอกด้วยท่าทีประหม่าเล็กน้อยส่งผลให้พี่ชายที่ยืนอยู่ใกล้ๆแบบมีด้ามจอบในมือมองตามร่างของน้องสาวที่ก้าวขึ้นบันไดอย่างสุดสายตาเมื่อย้อนกลับมาสบตาด้วยเฮียยอดก็เชิดเฉยคางประหนึ่งว่ารู้เท่าทัน อืมก้ามใหญ่ดีเนาะถอดโชว์มันซะเลยแล้วทำไมไม่ถอดเสื้อก้ามด้วยล่ะวะครับคุณฮีโร่ถอดได้เลยเฮียนั้นก็จัดไปเพราะอะไรไม่ต้องกูไปชดน้องกูเขินเดินไปนูนแล้วน่ะเขาก็บอกอยู่ว่าไปเอาน้ำมาให้อะไรของเฮียเนี่ยเป็นเอามากนะว่าแต่หนูยามีแฟนหรือยังจะถามทำไม เอานะอย่ามาระแวงกันเองดีครับเพียเพราะถ้าเคียรไม่เชื่อใจตุนก็ไม่มีใครที่เคียจะเชื่อใจได้อีกแล้วเพียงแค่นั้นชายหนุ่มที่น่าจะกังวลกับการดูแลน้องสาวก็ทอดถอนใจเขาเหลียวมองร่างของหนูยาที่หายเข้าไปในบ้านได้สักพักก็กลับออกมาพร้อมกับน้ำดื่มเย็นๆสองแก้วแน่นอนว่า แก้วหนึ่งเป็นของพี่ชายส่วนอีกแก้วก็ของฮีโร่อย่างเธอซึ่งหลังจากเสิร์ฟน้ำแล้วไถ่ายถามเรื่องมือคําที่เฮียยอดบอกว่าจะพาไปกินของอร่อยที่ร้านประจำหนูยาก็ขอตัวไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าตามประสาผู้หญิงที่รักสวยรักงามเฮ้ย <c oughs> แฟนน่ะแค่เกือบจะมีแต่โชคดีที่ไหวตัวทันคนนะ เฮีย er เองก็ไม่ได้ถามจู้จี้รู้แค่ว่าทอมคนนั้นมันไม่จริงใจอะฮะทอมเหรออืมทอมฟินแลนด์สายเปทุ่มเทให้ทุกสิ่งแต่ก็หายไปตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มคบกันจริงจังเพราะยามันจับได้ว่าทอมคนนั้นมีแฟนอยู่แล้วยาก็เลยเข็ดมั้งไม่เปิดใจให้ใครอีกเลยอ๋อแบบนี้นี่เอง <laughs> ข่ะสายเปทุ่มเทให้ทุกสิ่งก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะรับรักความซื่อสัตย์ตัางหากที่เขาต้องการฉะนั้นคำโกหกทำลายทุกอย่างคือเรื่องจริงคำตอบที่ค่อนข้างคลุมเครือเพราะสัรพ,พนามที่ใช้ตุนยดาจึงต้องถามเพื่อความมั่นใจขณะก้มมองอุ้งมือของตัวเองที่ซ้ายและขวาไม่เท่ากันเขาที่เฮียว,ว่าหมายถึงนุญาใช่ไหม ก็เฮ้สิวะมึงถามถึงนใครล่ะครับรับทราบจะเกลี้ยกลาดไปไหนเนี่ยใจเย็นๆใจร่มๆเดี๋ยวเส้นเลือดในสมองจะทำงานหนักพักบ้างก็ได้ครับเฮีย กรีที่รักตอนที่สามขี้น้อยใจช่วงใกล้ค่าที่หนูยาตื่นเต้นกับการเดินชมตลาดนัดชนิดที่เห็นอะไรก็อยากได้อยากลองไปหมดจนพี่ชายที่แสนจะใจดีต้องหอบพิ้วถุงขนมอาหารแปลกตาสำหรับสาวน้อยที่ไม่ได้กลับไทยนานมาก ตนที่ถือโอกาสเดินเล่นก่อนกลับบ้านจึงได้เห็นความรักความห่วงใยและมุมอ่อนโยนที่เฮียยอดมีให้กับน้องสาวมือหนาวางรูปศีรษะที่มีเส้นผมยาวละแผ่นหลังร่างเล็กเดินคลอเคลียกับพี่ชายอย่างไม่เขินอายสายตาใครแน่ละการเติบโตในวัฒนธรรมต่างแดน ทำให้หนูยาหรือว่ายายาแสดงออกถึงความรักกับคนในครอบครัวยอย่างเปิดเผยอืมซองนี้ขายยังไงคะก็จ่ายเงินไปเขาก็ให้ของเองมาอืมเฮีย <Here, S 2> ใช่เวลาเล่นไหมเนี่ย <laughs> จะเอาไปทำไมแถวบ้านมีมแมลงเยอะเหรอ <laughs> จะเอาไปโรยสนามหญ้าหน้าบ้านเฮียนั่นละตูนว่ามันไม่น่าจะมีแค่ตัวเดียว เผอๆจะพากันมาอยู่เป็นฝูงถ้าไม่แพ้ก็ดีไปแต่ถ้าไม่ไหวเดี๋ยวมือของนูยาจะไม่เท่ากันซองละ30บาทค่ะเอาไปผสมน้ำแล้วก็พ่นก็ได้นะคะไม่มีผลกับต้นไม้ใบหญ้าหรอกค่ะสูตรนี้เฉพาะแมลงแล้วก็หนอนกินใบโอเคค่ะถ้างั้นเอาซองหนึ่งมันคืออะไรหรอคะพี่ตูนขาอืม คิตุนขายอย่างนั้นหรือฟังดูดีจังเลยฮะยิงคนถามยื่นหน้ายื่นตาเข้ามาดูซองยาที่มีขนาดเท่าฝ่ามืออย่างสนอกสนใจดวงตาสีฟ้าอ่อนกระพริบปริบ,ร,บรอฟังตุนยัดดาก็ยิ่งหึมตะลึงใช่ไหมอาการที่เป็นอยู่เมื่อครู่น่าจะเรียกว่าตะลึงหอ๋อยากำจัดตัวร้อยขาที่สนามหญ้าหน้าบ้านเราไงคะ ป้าเขาบอกว่าเอาไปผสมน้ําฉีดพ่นไล่ให้มันไปอยู่ที่อื่นได้อ๋อเงินเอกไปหลายๆซองเลยค่ะยาไม่อยากมีเจ้าตัวประหลาดขาเยอะยะอยู่ในบ้านไม่อยากให้มันกัดใครอีกคำหลังสาวน้อยทำเสียงเอื่อยเมื่อชายตามองอุ้งมือของเธอ ส่วนเฮียยอดที่ยืนอยู่ข้างๆก็ทำทีเป็นหยิบซองมเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวขึ้นมาดูเรื่อยเปื่อยเขาคงรู้ว่าเธอมีเจตนาดีแล้วที่บ้านของพี่ตูนมีไหมคะมีอะไรคะก็เจ้าตัวร้อยขาหน้าตาประหลาดนั่นรู้ว่ามีแค่บ้านพี่ยอดบ้านเดียวนี่หละนะเป็นเพราะเจ้าของบ้านไม่ยอมจัดให้มันเรียบร้อยรกยิงกับรังหนูคอยดู อยากจะฟ้องหม่อมมีบอกว่าพี่ยอดทำบ้านคุณตาคุณยายสกรปรกชิอ้าวงานเข้ากูเฉยเลยวุย้ยฝากด้วยแล้วกันคูไปดูคลาดแปปนึงเองช่วยพาเด็กขี่ฟ้องไปเดินเล่นหน่อยเนาะเดี๋ยวเจอกันว่ <c oughs> ฟ้องแน่จะฟ้องให้หมัอมมีบินมาไทยเลย <c oughs> พี่ยอดกลัวหมัอมมีที่สุดเลยค่ะพี่ตูนขออ้อโหสนิทเร็วจังเลยฮะทั้งที่ก็เพิ่งจะเจอกัน หนูยาที่เคยบอกว่าเห็นเธอจากในภาพถ่ายยิ้มหวานให้อย่างเป็นกันเองถ้าทางกระซิบกระซาบเมื่อครูก็คงอยากให้เธอรู้ว่าเฮียยอดกลัวคุณแม่มากที่สุดซึ่งก็คงจะมีนิสัยใจคอต่างกับพี่ชายเจ้าอารมณ์รายนั้นแค่อากาศร้อนรถติดหรือว่าต่อแถวซื้อข้าวที่ต้องรอคิวก็หงุดหงิดง่ายได้แต่ก็นะนั่นมันก็นิสัยของเธอเช่นเดียวกัน คืออันที่จริงยาเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะปลูกกุลาบหรอกนะคะแค่เห็นว่ากุลาบที่บ้านของพี่ยอดหายไปกับหมดแล้วน่าจะไม่มีเวลาดูแลเมื่อก่อนน่ะพี่ยอดชอบกุหลาบมากๆเลยค่ะยาก็เลยอยากหามาปลูกให้ใหม่เพราะว่ากลับไทยคราวนี้ยาคงไม่ได้ไปเที่ยวบ้านคุณน้าที่ต่างจังหวัดที่นั่นมีดอกกุหลาบเยอะแยะเลยค่ะแต่พี่ยอดบอกว่าต้องเตรียมฝึกงานก่อนจบ คงจะพายาไปหาคุณน้าไม่ได้แล้วแล้วยาล่ะชอบกุหลาบหรือเปล่าชอบค่ะชอบมากกุหลาบเป็นดอกไม้ที่หอมหอมหอมกว่าดอกไม้ทุกชนิดเลยค่ะอืมถ้าเราชอบก็คงไม่ยากนะแถวนี้ก็พอจะมีร้านขายพันกุหลาบอยู่บ้างสนไหมล่ะว่างๆพี่จะพาไปชอ้อปสอนค่ะสนได้ยินว่าพี่อ้อจะไปค่าย ถ้าพี่ตุนว่างเราไปกันสองคนนะนะนะเนาะเนาะเนาะค่ะามนั้นอืพี่ตุนน่ารักที่สุดเลยค่ะพูดจบสาวน้อยที่ตื่นเต้นดีใจก็เร่งฝีเท้าตามพี่ชายไปทิ้งให้คนที่ยังยืนรอเงินทอนมองตามอย่างนึกขำทั้งที่เฮียยอดเพิ่งจะบอกว่าให้พากันไปเดินเล่น เธอจึงเลือกของไปพลางๆตรงหน้าร้านขายสารพัดยารักษาโรคสารป้องกันวัชพืชเครื่องไม้เครื่องมือทำสวนที่มีหลากหลายรูปแบบซึ่งส่วนใหญ่ก็ถ่ายรูปเอาไว้เพื่อใช้ในการทำรายงานหรือวิเคราะห์ในคาบเรียนพี่ตุนขาพี่ตุนคะนข,ขนมค่ะอะขอบคุณค่ะ รู้เดียวสาวน้อยตาสีฟ้าอ่อนก็วิ่งกลับมาหานิ้วเรียวยื่นถ้วยกระดาษที่มีขนมหน้าตาแปลกๆให้ตุนลองชิมซึ่งก็น่าจะเป็นแป้งทอดที่มีข้าวโพดรสหวานหอมที่เพื่อนผู้หญิงของเธอชอบกินช่วงที่ใครต่อใครก็พากันจับจ่ายซื้อของในตลาดนัดเฮียยอดก็พาเดินลัดเลาะไปหาร้านอาหารเจ้าประจำที่ราคาไม่แรงแน่ละ วัยเรียนมหาวิทยาลัยที่ต้องใช้เงินทั้งเหยียยอดและตุนก็จะไม่ฟุ่มเฟือย และไม่รบกวนทางบ้านมากจนเกินไปพักใหญ่ที่ได้อาหารมาชิมให้หายคิดถึงรสชาติไทยๆเพื่อนของเฮียยอดก็แวะมานั่งด้วยพวกเขาเป็นชายหนุ่มที่ตุนเองรู้จักดีแต่ว่าบางคนก็ส่งสายตาละลาบละล้วงจนเฮียยอดออกอาการห่วงน้องสาวไม่ต่างจากหนูยาที่ค่อยๆขยับเข้ามานั่งไ,ไกลๆ ให้ตุนหันมองทันทีที่สบตาแล้วสาวน้อยขบเม้มริมฝีปากก้มหน้าหมดุดตุนก็พอจะเดาออกว่าหนูยาอึดอัดอืมไปเดินเล่นไหมคะตรงท่าน้ำลมน่าจะเย็นชื่นใจปล่อยให้หนุ่มๆเขาคุยกันเองดีกว่าเดี๋ยวเราแค่แวะมาไปค่ะไปหนูยาตอบโดยไม่ต้องคิดส่วนเฮียยอดเองก็พยักพยเยิดให้ตุลช่วยเป็นทุระแน่ละ่ะ หนึ่งในสามชายแห่งบ้านวาักเกอร์เกษตรเป็นคนเจ้าชูชนิดที่มีสาวๆให้เขาเดินควงไม่ซ้ำหน้าเฮียยอดที่อยู่ในฐานะเพื่อนจึงต้องหาทางปกป้องน้องสาวตัวเองพี่ตูนขะพี่ตุนคำนี้มาคราใดหัวใจของคนฟังเต้นดังทุกที ซึ่งก็คงเป็นเพราะยังไม่คุ้นเคยกับเสียงอ้อนๆชี้ชวนให้ดูนั่นดูนี่อะไรที่เป็นแสงสียามค่ำในโซนริมน้ำหนูยาก็ตื่นตาตื่นใจได้เสมอดูนั่นสิคะสวยจังเขาจุดไว้แบบนี้ทั้งคืนเลยเหรอเอ่อไม่รู้สิพี่ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เคยอยู่ดึกสักที นิ้วเรียวยกชี้ไปที่คมไฟฝั่งตรงข้ามร้านอาหารริมน้ำที่มีผู้คนแวะเวียนนั่งทานมื้อค่ำกันบางตาคงเป็นเพราะไม่ใช่ช่วงวันหยุดเปเลวเพลิงที่ไหววูบตามแรงลมส่งผลให้เกิดแสงตกกระทบกับผิวน้ำระยิบระยับสะกดสายตาของหนูยาที่ใช้อุ้งมือยันรา,ราวระเบียงเอาไว้ตุนที่ต้องคอยระวังไม่ให้เด็กน้อยสุ่มซาม จึงยืนเคียงในบรรยากาศเงียบสงบเธอเหลียวมองโต๊ะของเฮียยอดที่ตอนนี้มีสามหนุ่มนั่งล้อมวงพวกเขาพูดคุยกันอย่างออกรถออกชาติอีกเดียวคงได้เมาเลยเฮียนะเฮียคะพี่ตุนว่างไงนะคะอ่อเปล่าคะ่ะไม่มีอะไร เธอบอกแล้วส่งยิ้มให้สาวน้อยที่น่าจะได้ยินชัดนุยาที่สวมเรสสีชมพูอ่อนเผยให้เห็นต้นคอขาวเนียนเพราะการดีไซน์แขนตต๊ก,กตาที่ตุนเองก็ไม่มั่นใจว่าชุดแบบนี้เรียกว่าอะไรชายสั้นเสมอเข่าโชว์เรียวขาคู่สวยที่หนุยาพึ่งจะขย่งชมวิวเบื้องล่างที่เป็นทานน้ำแต่แล้วก็เหลียวกลับไปมองพี่ชายอีกหน พี่ตูนขาขา <c oughs> ขาอะไรอ่ะไม่มีอะไรว่าไงคะคนพวกนั้นชอบชวนพี่ยอดมาดื่มแบบนี้ตลอดเลยหรอคะเมื่อกี้ยอได้ยินว่าเมาหอเขามีบ้างคะ่ะแต่ไม่บ่อยโหยทำไมต้องชวนดื่มด้วยพี่ยอดก็ตามใจเพื่อนจังเลยนะคะทำไมไม่ปฏิเสธเขาไปล่า ถ้าจะถามแบบนี้เธอเองก็ไม่รู้ว่าจะตอบเช่นไรให้น้องสาวคลายความกังวลเหตุและผลของการเข้าสังคมในวัยเรียนที่ผู้ใหญ่อาจมองว่าเป็นเรื่องปกติถ้าไม่เหลวไหลจนเสียผู้เสียคนเ้าพี่ตูนเราเขาดื่มไหมฮะอ,อะไรนะอย่าถามว่าพี่ตูนดื่มไหมอ๋อโทษทีพี่ไม่ทันได้ฟัง โกหกคำโตเธอมัวแต่มองหน้าสาวน้อยอยู่ต่างหากถ้าดื่มแล้วเมาหรือเปล่ามัมมี่ยังไม่อนุญาตให้ยาดื่มค่ะมัมมี่บอกว่ายายยังเด็กเกินไปมันไม่เหมาะต้องรอให้โตกว,ว่านี้แล้วมัมมี่จะสอนดื่มเองค่ะอ๋อก็ดีแล้วนี่คะไม่ดื่มก็ดีต่อสุขภาพส่วนเฮียยอดก็น่าจะดื่มเพื่อเข้าสังคม พวกเพื่อนๆของเฮียเขาก็ไม่ได้ดื่มทุกวันนะอืมรู้อะไรไหมหนูยาไม่ควรบอกคนอื่นว่าหนูยังดื่มไม่เป็นอ้าวทำไมล่ะคะ ดวงตาสีฟ้าอ่อนเต็มไปด้วยคำถามเมื่อแงะหน้าสบตากับคนข้างกายริมฝีปากชมพูของหนูยาน่ารักน่าชังตอนที่ยิ้มหวานให้พี่ชายอย่างเฮียยอดยอมตามใจโดยเฉพาะเรื่องอ่อนๆขอซื้อขนมแสนอร่อยซึ่งตุนเดาว,ว่าเฮียยอดน่าจะเป็นคนที่คุมเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่ามันอันตรายโดยเฉพาะกับคนที่หนูยายยังไม่รู้จักเขาดีพอ อย่างพี่อันตรายมากห่วงแห่งการจ้องตาความเงียบในบรรยากาศริมน้ำและความอยากรู้อยากเห็นก็ส่งผลให้ริมฝีปากชมพูอ่อนของหนูยาขบเม้มสะกดกลัน้นเพื่อคุ้นคิดอะไรบางอย่างไม่จริงอ่ะพี่ยอดบอกว่าพี่ตูนใจดีที่สุดซึ่งถทายาต้องการความช่วยเหลือพี่ตูนคือคนแรกที่ยาจะเรียกหาได้เราไม่ต้องกังวล หรือว่ากลัวอะไรแบบนี้จะอันตรายได้ยังไงฮะพีย่ยอดพูดแบบนั้นเหรอใช่ค่ะก่อนบินมาเมืองไทยยาวิดีโอคอลคุยกับพี่ยอดททุกวนันแล้วคนที่พี่ยอดพูดถึงก็มีแต่พี่ตุลตอนแรกยาก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นตุลเดียวกับที่อยู่ในภาพโอ้โหควรจะดีใจไหมเนี่ยเอา้า ไม่ดีใจหรอกคะที่ขอโทษค่ะยาไม่รู้ว่าพี่ตุนไม่ได้อยากดูล่ะไม่พูดเปล่าสาวน้อยที่สวมเรสสั้นยังทำท่าจะเดินหนีตุนจึงรีบคว้าข้อมือนิ้มรังงไว้แล้วใช้ร่างของตัวเองบังไม่ให้หนุ่มๆที่ร่วมโต๊ะอาหารกับเฮียยอดสังเกตเห็นแน่ละ่ะพวกเขาอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเธอรังแกน้อง เพราะสีหน้ามูทู่ของหนูยาเที่ยวค่ะจะรีบไปไหนพี่ยังไม่ได้พูดสักคำว่าไม่อยากดูแลกูเรานี่เหมือนพี่ชายไม่ผิดเพี้ยนเลยนะขี้หงุดหงิดขี้งอนแล้วก็ขี้น้อยใจเปล่าค่ะยาไม่ได้น้อยใจค่้าอยากรบกวนไม่ทันแล้วเมื่อกี้หนูยาว่า พี่ใจดีที่สุดเลยไม่ใช่หรอคะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นพี่ก็ควรจะเป็นคนแรกที่หนูยาคิดถึงเมื่อหนูต้องการความช่วยเหลือโดยไม่ต้องกลัวหรือว่ากังวลอะไรนั่นละ่ะถูกต้องแล้วเพียงแค่นั้นเจ้าของใบหน้าเรียวสวยที่แงนมมองก็ยิ้มออกมาได้รอยยิ้มที่ส่งผลต่อแรงเต้นของหัวใจให้ตุ่นต้องเมินมองทางอื่น คือทางที่ไม่มีแววตาใสซื่อของเด็กน้อยขอบคุณนะคะฮีโร่ของหนูนับจากนาทีนี้ตูนก็ยืนฟังเด็กไทยเชื้อสายตะวันตกที่มีพ่อเป็นชาวฟินแลนด์แดนหิมะเล่านู้นเล่านี้ไม่จบสิน้นบางครั้งก็ถามความเห็นของเธอที่ก็ตอบแบบกลางๆไม่ลงรายละเอียดมากแน่ละ การมาพักผ่อนที่เมืองไทยของหนูยาเพื่อคลายความคิดถึงพี่ชายสายสัมพันธ์ฉันคนในครอบครัวที่เติบโตมาด้วยกันซึ่งเธอเองก็รู้ดีว่าเฮียยอดไม่ค่อยจะรงรอยกับพ่อสักเท่าไหร่จึงเป็นเหตุผลที่ถูกจับแยกเพียงเพราะคนเป็นพ่อไม่ต้องการที่จะทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนพี่ตุนคะดูนั่นสิคะตัวอะไรอะ่ะ ตาโตอตอฮะอะไรอะคะนั่นไงตาโปนเลยเอ้ยหนูไม่ชีม้มั่อส่วน,นะคะกลางคืนคนไทยก็ถือไม่เห็นจริงหรอไม,ไม่เห็นค่ะอพี่ตูน่อยังแกล้งหนูนะ <laughs> โอ้ยขี้แกล้ง นะเดี๋ยวพี่แวะไปส่งมันเอง <c oughs> ว่าแต่หนูยาดไม่นั่งดื่มด้วยกันห่อลระคะนานๆานจะกลับไทยสักทีพวกพี่คิดถึงนะเนี่ยกระทั่งกลับมาหาที่โต๊ะแล้วหนึ่งในบรรดาเพื่อนผู้ชายของเฮียยอดเอ่ยถามและชวนให้เธอกับหนูยาอยู่ต่ออาการหน้าแดงตาหวานเยิ้มเพราะฤทธิ์สุราของพวกเขาก็บอกชัดว่าเมา ยิ่งหนูยาขยับมายืนเบียดชิดนิ้วเรียวจับชายเสื้อช็อปของตุลตรงสีข้างแล้วกระตุกเบาๆเพื่อหาที่พึ่งพิงสิ่งที่บอกชัดคือความกลัวที่ทำให้ตุนต้องรีบแก้ไขสถานการณ์น้องพึ่งจะบินมาวันนี้เองพี่ส่วนเฮียยอดก็ต้องรีบกลับไปเคลียร์เอกสารงานค่ายถ้าพรุ่งนี้ยื่นให้คณะบดีเซ็นแล้วไม่ผ่านพวกพี่จะพลอยไม่ได้ฝึกงานกันยกทีมนะ ได้ยินว่าค่ายนี้จะมีผู้บริหารเทคโนโลยีการเกษตรมาสนับสนุนด้วยไม่ใช่หรอพลาดขึ้นมาเลยแย่แน่ไม่มีทุนไปฝึกงานกันนะพี่ใช่มะเพียงแค่นั้นสามหนุ่มก็มองหน้ากันไปมาแล้วรอคำตอบจากเฮียยอดที่พยักพยเยิดอย่างจำยอมซึ่งก็คงอยากอยู่ต่อเพราะเวลาสังสค์ตามภาษาวัยรุ่นใกล้จบนั้นก็หายากมาก พวกพี่ก็เหมือนกันถ้าเมาแล้วขับไม่ไหวโทรตามได้นะอย่าฝืนเดี๋ยวจะไม่จบโหยไอ้ตุนปากมึงเลยนั่น <c oughs> นี่เตือนด้วยความหวังดีนะพี่ปะเฮียยอดหนูยาง่วงแล้วเดี๋ยวจะหลับซะก่อนแหมไอ้ยอดสอนน้องดีแล้วกันนะมึงครู <c oughs> สอนมันซะที่ไหนมันเป็นของมันเองให้พี่ไปส่งไหมหนูยามากกนยังไง <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องขอบใจว่ะพวกบ้านก็อยู่แค่นี้เดินได้พรุ่งนี้เจอกันเว้แต่กูน่าจะเข้าไปสายหน่อยรอคณะบดีวิวะมาเซ็นเอกสารตอนเที่ยงเจอกันอย่าดึกนักแล้วพวกมึง <c oughs> ไม่ต้องเดินดีเดี๋ยวกูไปส่งหนูยาตัวนิดเดียวจะปล่อยให้เดินได้ไงวะมามามาขึ้นรถกูนี่ <c oughs> ทำไมพูดไม่รู้เรื่องวะไม่เป็นไรพี่คุณดูแลเอง ปกติก็ชอบเดินมาดูของในตลาดกันอยู่แล้วเจอกันพี่กว่าจะได้ร่ำลาเพื่อกลับบ้านร่างของเฮียยอดก็เซทลาให้ตามจับส่วนตูนนั้นไม่ได้สนใจสีหน้าหรือว่าแววตาของคนที่ขยันขยอให้ขึ้นรถแต่เธอก็เดาได้ว่าเขาไม่พอใจ ส่วนหนูยาก็เปลี่ยนจะเกาะแขนอีกข้างหนึ่งย้ายมาเกาะอีกข้างหนึ่งอย่างชนิดที่ตั้งใจใช้ร่างของตูนบังตัวเองไว้เอาเข้าไปทั้งพี่ทั้งน้องจะปกป้องใครก่อนดีวะเนี่ยโอ้เฮียเดินให้มันตรงดีวะเฮียเป๊ใช่ค่ะพี่ยอดอ่ะทำไมต้องเมาด้วยโอ้มาเข้ายาช่วย พี่ยอด,ดเดินดีๆสิคะอุ๊อย่ามานี่ค่ะมาเดินข้างๆพี่เดี๋ยวรถชนคำหลังตุนยดาเหลียวมองเบื้องหลังเพื่อเฝ้าระวังอย่างห่วงใยซึ่งก็ได้ผลที่สาวน้อยไม่ดือ้อร่างเล็กเร่งฝีเท้ากลับมาเดินที่เดิมนั่นก็คือบนฟุตบาทหลังจากที่ช่วยพยุงร่างของพี่ชายโดยไม่ทันระวังอืใจถึงพึ่งได้ กล้าดียังไงถึงได้ปฏิเสธน้ำใจไม่ให้ไอ้สิงห์มันแวะมาส่งวะทำดีมากไอ้น้องรักทันทีที่มีมือหนาตบบาทเธอปุปุ่เอยียงชื่นชม หนูยาก็เร่งก้าวไปยังซอยที่เป็นทางลัดพากลับบ้านตลาดนัดที่มีร้านอาหารอยู่ไม่ไกลคือสถานที่ที่ถัดจากบ้านของเฮียไปไม่ถึงกิโลแค่ต้องเดินลัดเลาะตามซอยที่รถราขับสวนกันได้ส่วนพี่สิงห์ที่เฮียพูดถึงเมื่อครู่ก็คือวาเกอร์ตัวตึงของคณะเกษตรศาสตร์ที่เจ้าชู้ได้โล นั่นไงทำทางได้แล้วเราพี่ตุลขาอย่าไปเปิดประตูให้นะคะอาา่าฮะขอบคุณค่ะเดินดีๆนะมันมืดค่ะ<า> <laughs> พี่ตุลขาเลยเหรอวะนาเช้าอ่ะเฮ้ยพูดมากนะเดินให้ตรงดีเฮียขอ <c oughs> อ่อนชิบเป่ง <laughs> เอ็งอย่ามาทำปากเก่งนะเว้ยเฮ้ย อยากได้ก็ต้องออกแรงกันน้อยเด็กคนนี้เรื่องดื้อที่หนึ่งซึ่งอย่าปล่อยให้อ้อนรับรองว่าเองได้ลงไปหมอบกลาบถ้าแ <c oughs> <c oughs> น่แนนะ่เฮาเข้าไปเมาแล้วแบบนี้ทุกทีความลับไม่มีในโลกเลยเนาะอยากดงอยากได้อะไรวะพูดถึงอะไรเนี่ยเฮีย <c oughs> มึงเอยียนคิดว่ากูไม่รู้ไอ้ตุน <c oughs> ห่วงน้องนักไม่ใช่หรือไงน้องสาวสุดที่รักเลยนะเนี่ยฮะก็ใช่กูห่วงหวงมากด้วยแต่ถ้าเป็นมึงไอ้ตุนมึงคนเดียวที่กู <c oughs> เอาเอาอย่าพึ่งนะไวพ้พี่กลืนลงไปก่อน <c oughs> <c oughs> ยิงพูยิงเลอะเถอะไหนว่าห่วงน้องสาวนักหนาะห่วงไม่จริงนี่ว่า ช่องของหนังสือเสียงแล้วก็อ e ีบุ๊กด้วยนะคะติดตามได้ที่เดิมในราคาย่อมเยาวตามสไตล์ฉบับไทยนะคะรวมไปถึงผลงานเรื่องอื่นๆด้วยนะคะตามภาพนี้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็สนับสนุนกันในทุกๆช่องทางนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ care, ดูแลสุขภาพด้วยนะบ๊ายบายค่ะ